งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกก็น่าจะมีเรื่องการพักหนี้นำเข้าสู่ครม.เรื่องการพักหนี้เกษตรกรเรามีแนวทางที่จะดำเนินเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในไตรมาส4ปีนี้โดยเราจะทำการพักทั้งต้นและดอกทั้งต้นและดอกนะครับสืบเนื่องมาจากที่เมื่อคืนได้มีสมาชิกได้อภิปรายถามถึงเรื่องการพักหนี้ของเกษตรกรไปเมื่อคืนและเมื่อเช้านี้รัฐบาลของประชาชนที่ประกอบด้วยพรรคร่วม11พรรคเราตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกคนตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งมายังสั่งการไม่ได้ก็ได้ลงพื้นที่ไปเยอะนอกเหนือจากปัญหาปากท้องแล้วเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญเรื่องปากท้องเรื่องรายได้เรื่องหนี้สินเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกก็น่าจะมีเรื่องการพักหนี้นำเข้าสู่ครม.เรื่องการพักหนี้เกษตรกรเรามีแนวทางที่จะดำเนินเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในไตรมาส4ปีนี้โดยเราจะทำการพักทั้งต้นและดอกทั้งต้นและดอกนะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งการพักหนี้ของรัฐบาลทำการพักหนี้พร้อมแผนการสร้างรายได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกผลิตสิ่งที่ตลาดโลกต้องการในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมตระหนักถึงภาวะโรคเดือดจึงเตรียมพร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้การพักต้นพักดอกนี้เป็นการฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้ทุกท่านมีกำลังมีแรงใจมีแรงกายในการไปทำมาหากินทำการสร้างรายได้ให้อย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีโดยที่ในอนาคตจะไม่เสียวัฒนธรรมทางด้านการเงินการคลังนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือที่ผมเคยกล่าวไว้เรื่องการปลูกยางซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยในจุดที่ถูกต้องจะลดจำนวนปุ๋ยที่ใช้และเพิ่มผลและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมากอันนี้ก็เข้ากับหลักการคิดของพรรคเพื่อไทยนะครับของรัฐบาลเราด้วยว่าเราจะใช้เกษตรแม่นยำเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรในการที่จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนเรื่องของการใช้ Data มีท่านสมาชิกสงเกียรติได้คงสอบถามมาเรามีความจำเป็นครับที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราต้องทำควบคู่กันไปกับการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปเมื่อคืนช่วงดึกท่านสมาชิกได้อภิปรายถึงเรื่องการนำเข้าหมูเถื่อนผมได้รับฟังปัญหานี้มาก่อนหน้านี้แล้วในทุกพื้นที่และก็ในหลายพื้นที่ที่มีการค้าสุกรว่าเป็นปัญหาใหญ่ลามไปทั่วประเทศเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเรื่องนี้ผมได้มีการไปประสานกับอธิบดีกรมศุลกากรเดี๋ยววันนี้จะมีการเชิญเจ้าที่เข้ามาพูดคุยเรื่องนี้เพื่อรับทราบข้อมูลแล้วพยายามที่จะหาแผนสั่งการออกมาให้ได้โดยเร็วต่อข้อถามถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาผ่านท่านประธานไปเมื่อกี้นี้ที่ท่านสุดท้ายได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของครูรายได้ของข้าราชการซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าเป็นภาคส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญครับทางเราจะรับปากไปดูแลเรื่องรายได้ให้เหมาะสมกับงบประมาณควบคู่กันไปโดยรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลังครับกลับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับ